ในช่วงถัดไปครับคนุนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะครับของการจัดงานนะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นค e โน o ป e speaker นะครับที่จะมาพูดถึงทีมงานแล้วก็เหมือนเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงที่จะบรรยายเ,เนี่ยเรามี มีความพิเศษนึกนึกค่ะ<ม>วันนี้ระหว่างการบรรยายนะคะก็ออนอกจากท่านจาระรับฟังแล้วค่ะจะมีอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งตอนนี้นั่งอยู่ทางด้านขวามือของทุกท่านนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนําคุณตุลเล็กอุทัยค่ะซึ่งเป็นสถาปนิก columnist life and design หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย visual storyteller นะคะผู้ก่อตั้ง Deco Moda t สตูดิโอค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะคุณตุลค่ะจะได้ทําการบันทึกจากคําพูดนะคะที่ผู้มในการสวทชจะบรรยายออกมาเป็นภาพวาดนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ง่ายต่อการจดจําและภายหลังการบรรยายแล้วภาพนี้นะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณจุดถ่ายภาพนะค,ะคผมจุดถ่ายภาพแล้วก็สามารถไปบันทึกภาพได้นะคะว่าเรื่องราวต่างๆที่จะบรรยายถือว่าเป็นไฮไลท์ในวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างถ่ายทอดเป็นภาพก็จะจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะผม อแล้วครับและไฮไลท์ในวันนี้ครับอย่างที่คุณเป็ดได้เกินไปสักเล็กน้อยเมื่อกี้ว่าท่านผู้อำนวยการสพชนครับจะมาต่อยอดจากปีที่แล้วไหมฮะว่าปีที่แล้วเนี่ยมาเล่าถึง BCG m o เดลนะครับ B ก็คือ Bio Economy นะครับ C ก็คือ Circular Economy แล้วก็ G ก็คือ Green Economy ว่าคืออะไรครับ ถูกต้องแล้วค่ะและในปีนี้นะคะท่านผู้มุในการสวทชค่ะจะได้มาต่อยอดให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะคะว่า BCG model ค่ะในการนำมาประยุกต์ใช้จริงนำมาปฏิบัติจริงนั้นจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ ในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดรนรงศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ BCG Model in Action เพ<น>ื่อพัฒนาภาคเหนือขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับกลับมาสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มาในบทบาทอื่นนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ BCG ผมก็จะว่ามีการพูดคุยกันปีที่แล้วก็มีการพูดกันวันนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรองวิรรพอลรองอ่อเองก็พูดถึงเรื่อง BCG นะครับท่านอารองผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็พูดเรื่อง BCG เราพูดถึง BCG อยากให้ใช้เป็น BCG นะครับที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจ BCG หรือ BCG e c o n o m i e s เราพูดถึง BCG มันมีอยู่3ตัวนะครับปกติแล้วก็เป็นตัวยอ่อรู้สึกไม่ไปนะฮะสไลด์ไปไหมครับทำไม จะมี3ตัวนะครับก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเราจะรู้สึกว่าเข้าใจบางส่วนไม่เข้าใจบางส่วนผมลองยกตัวอย่างนะครับวเวลาพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวอย่างหนึ่งที่เราพูดกันเยอะที่เรายกเลิกการใช้พลาสติกไปในช่วงวันที่1มกราคมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวหรือส่วนหนึ่งที่เราเก็บขวดพลาสติกกลับไปใช้ใหม่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน เราสามารถเอาทรัพยากรต่างๆกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่นะครับถ้าเราใช้ทรัพยากรลดลงแน่นอนว่าผลประกอบการก็จะดีขึ้นเพราะเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรซ้ําแล้วซ้ําอีกทําให้เกิดผลผลิตมากขึ้นจากทรัพยากรเท่าเดิมอันนั้นคือเป้าหมายของคาว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนพอเราพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนมันก็จะมีอีกหลายมิติใช่ไหมครับเราจะบอกราพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เราฟางข้าวกลับมาผลิตพันธ์ผลิตใหม่เราน้ําแล้วรอบที่1กลับไปใช้รอบที่สอง เราใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกลับไปใช้เป็นรอบที่สองนะครับมีหลายตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีเราพูดถึงระบบปรับอากาศที่เราใช้กันส่วนใหญ่ที่เราทําก็คือเราดึงความร้อนออกจากห้องนี้เราดึงความร้อนนะครับจำนวนมากเลยออกจากห้องนี้ออกไปทิ้งข้างนอกแต่คําถามคือความร้อนที่เราดึงออกไปแล้วไม่ถูกเอามาใช้อีกถ้าเราสามารถเอาความร้อนเหล่านั้นกลับมาใช้เช่นกลับมาทาเป็นน้ําอุ่น,ชนใช้นนำสำหรับการอาบใช้เป็นน้ําอุ่นสําหรับการ ซักรีดต่างๆมันมีหลายอุตสาหกรรมที่สามารถทําได้เช่นอุตสาหกรรมโรงแรมเราจะเห็นภาพชัดมากความร้อนที่ดึงออกจากห้องพักทั้งหมดถ้าสามารถกลับมาทําอุ่นได้กลับมาใช้ในการอาบน้ําได้กลับมาใช้ในการซักผ้าได้นะครับจะเป็นประโยชน์โรงพรยาบาลก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวอย่างของการรีไซเคิลสิ่งนี้ผมเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลหรือกลับมาใช้ใหม่ของพลังงานความร้อนความเย็นก็มีนะครับจำนวนมากเลยในหลายอุตสาหกรรมที่ปล่อยความเย็นทิ้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใดๆก็ตามที่ต้องเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สนะครับมันก็จะมีความเย็นปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองถึงเศร,รษฐกิจหมุนเวียนต่างๆเราจะไม่ได้มองถึงเฉพาะการรีไซเคิลขอ,ของที่เราจับต้องได้มันมีหลายอย่างนะครับหลายมิติที่เราจับต้องไม่ได้หรือการแชร์การใช้นะครับวเวลาเราทำโฮมสเตย์ผมเชื่อว่าโฮมสเตย์เป็นส่วนหนึ่งของเศร,รษฐกิจสีเขียวและเศร,รษฐกิจหมุนเวียนเพราะเราสามารถใช้ทรัพยากรที่เรามี ไม่เฉพาะตัวเราเราสามารถใทรัพยากรนั้นสําหรับเรื่องอื่นๆในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่เราใช้มันก็หมายถึงเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนในอีกมิติหนึ่งและแน่นอนเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากประเทศเราอยู่ในเขตร้อนนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าชีวมวลนะครับพืชผลเกษตรต่างๆที่มันเจริญเติบโตเกิดขึ้นจากการใช้ดินน้ำลมไฟที่อยู่ในภูมิภาคแห่งนี้ทำให้เกิด b i o m a s สหรือที่เรียกว่าชีวภาพ วัสดุนะครับวัตถุดิบทางชีวภาพเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเมื่อเทียบกับทางยุโรปในประเทศหนาวสิ่งต่างเหล่านี้เราจะโตรเร็วกว่าถึง5เท่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นฐานสําคัญในการจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับเพื่อให้ไปสู่ทยไปสู่ Thailand 4.0เพิ่มนะครับ GDP ให้กับประเทศไทด้ด้วยขณะดกันก็ทุกหน่วยนะครับควรจะได้ประโยชน์จากกลไกของการทำ BCG ด้วยนะครับไม่ไปนะครับเริกเกอร์ ดังนนเราจะต้องเคาะสไลด์ให้ผมนะครับะฉะนั้นในส่วนวเวลาพูดถึง BCG เราจะพูดถึงเรื่องวิสัยทัศน์ t ท a i l a n d 4.0เราได,ได้ยินไทย Thailand 4 0มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรอาจจะถึง5ปีแต่เราก็ยังถามตัวเราเองว่า Thailand 0.0ต้องทำอะไรบ้าง BCG เป็นหนึ่งกลไกนะครับที่จะไปตอบเรื่อง Thailand 0.0ว่า Thailand 0.0จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราใช้กลไกเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG แน่นอนวเวลาพูดถึง BCG พูดถึงชีวภาพ มันจะลงไปถึงผู้ผลิตรายแรกตั้งแต่การเตรียมดินการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์การจัดก,การการเพาะปลูกจกนกระทั่งได้ผลผล,ผลิตนาผ,ผลผลิตไปแปล,ปลรูปในขั้นตอนต่างๆทํา,าทให้เกิดผลประโยชน์เป็นสป라이เชนอย่างต่อเนื่องแล้วมันเป็นเศรษฐกิจที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางเป็นอุตสาหกรรมไม่มากนักนะครับที่ในหลายๆประเทศสามารถทําจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ไม่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมดินิทัลเราไม่มีต้นน้าเลย เราอิมพอร์ตเยอะแยะมากมายกลับมาใช้ในก,การประกอบและส่งออกแต่สกิดชีวภาพดินก้อนแรลกมเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดเราสามารถทําได้ไปจนถึงเราออกมาเป็นผลผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเป็นยาเป็นอาหารเราสามารถทําได้ในต้นทางไปจนถึงปลายทางสามารถให้ประโยชน์จากซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทานได้อย่างเต็มที่นะครับในประเทศได้ด้วยนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากจะเดินและแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่บนพื้นฐานของการนําไปสู่ที่เรียกว่า SDG หรือเป้าหมายที่องค์การสาประชาชาตินะครับพยายามที่จะให้ลดปัญหาต่างๆทั่วโลกเพื่อความยั่งยืนและแน่นอนนะครับด้วยปรัชญาของศรษฐกิจปอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบแล้วก็พระราชทานให้กับพวกเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะเป็นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับ ทำไมต้อง BCG เรามาดูนะครับว่าประเทศไทยมีข้อมูลอะไรบ้างประมาณ12ล้านคนทํางานอยู่ในภาคเกษตร90%ของพื้นที่การเพาะปลูกนะครับปลูกพืชอยู่8ชนิดเราท่องได้เลยครับเลี้ยงสือมาก็ถามว่าพืชเศรษฐกิจท้องไทยมีอะไรก็ท่องกันข้าวอ้อยปามันยางข้าวโพดอย่างนี้เป็นต้นข้าวโพดก็ยังมีมิติอื่นนี้นะครับว่ามันปลูกในพื้นที่ที่ควรจะปลูกแล้วไม่ปลูกปลูกในพื้นที่ควรจะปลูกอีกนะครับมันก็มิติ แต่ประมาณ80-90%ของเราอยู่บนพืชเหล่านี้แต่เรารู้ดีนะ,ะว่าพืชเหล่านี้สร้างไรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องสมัยก่อนสัก30ปี40ปี50ปีเราจะบอกว่าเราส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งนะครับพบประชาชาติมวลรวมของประเทศไทยมาจากข้าวการส่งยางก็มีความภูมิใจแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องนำเงินเหล่านั้นมาเงินตลาดเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศแต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นข้อจํากัดเป็นอุปสรรค ด้วยราคาและการแข่งขันของราคาไม่สามารถทําให้เราไปได้ต้นทุนเราสูงขึ้นราคาอยู่กับที่บ้างราคาลงบ้างเราจะทําสิ่งเหล่านี้ให้มีราคาสูงขึ้นได้อย่างไรโดยปกติของที่มีราคาสูงขึ้นก็คือของที่มีคุณภาพดีขึ้นมีความสม่ําเสมอมากขึ้นเรายอมจ่ายของแพงก็เพราะเราต้องการคุณภาพเราต้องการความน่าเชื่อถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่เราต้องร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุง แต่ขนาดเดียวกันถามว่าประเทศไทยมีแค่ข้าวอ้อยปาล์มยางข้าวโพดใช่หรือไม่คําตอบเราก็รู้ดีคือไม่ใช่แต่เราไม่เคยส่งเสริมพืชอื่นๆให้ขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจสําหรับประเทศไทยมีการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นนะครับไม้เศรษฐกิจก็มีการพูดกันนะครับแต่การจัดการก็ยังไม่ได้ไปมากนักนะครับเมื่อเช้านั่งคุยกันเรื่องไผ่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของพืชเศรษฐกิจที่จะไปสู่อนาคตได้ เมื่อเราพูดถึงภาคเกษตรโดยเฉพาะเกษตรล่าหารอย่างเดียวเนี่ยมันจะมองถึง2มิติมิติที่1ก็คือเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มีอยู่เดิมการใช้คุณภาพเข้าไปทําให้สินค้าเราต้องเป็นสินค้าพรีเมียมสินค้าที่มีความเฉพาะนะครับมีคุณภาพมีมาตรฐานมีความสม่ําเสมอแน่นอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเราจะทําอย่างไรให้สินค้าเรามีความปลอดภัย สามารถสอบย้อนกลับได้ในกระบวนการต่างๆว่าเราสามารถดูแลความปลอดภัยของสินค้าเหล่านั้นได้ลดความสูญเสียตลอด supply chain ผมเข้าใจว่าจากตัวเลขที่เราทราบประมาณ30%ของผลผลิตทางการเกษตรสูญเสียระหว่างกระบวนการตั้งแต่ไร่ไปจนถึงการแปรรูปต่างๆถึง30%นั่นหมายความว่าเราปลูกร้อยหนึง่ง นะครับเราใช้ได้ประมาณสัก 70- อีก30ถูกโยนทิ้งด้วยกระบวนการต่างๆในการดูแลตั้งแต่ต้นไปจนจบนอาจจะใช้สารเคมีอาจจะใช้กระบวนการในการเก็บเกี่ยวตกหลน่นไม่ได้คุณภาพคัดทิ้งนะครับเราลงทุนไปทั้งหมดเลยแต่เราใช้อยู่แค่70%อันนั้นก็เป็นโจทย์สําคัญสําคัญเราจะทํายังไงให้เกษตรเป็นสินค้าที่มันมีความปลอดภัยเรากำลังพูดถึงแกลบเรากำลังพูดถึงกเกษตรจินทรีย์และอีกหลากหลายมิติในกระบวนการปลูก ซึ่งมันอาจจะไม่ได้อยู่ในธรรมชาติปกติอาจจะมีโรงเรือนบางส่วนในพื้นที่ปลูกบางส่วนการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆเข้าไปในกระบวนการทําให้สินค้าเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสินค้ามีความพรีเมียมคือขายในราคาที่สูงกว่าราคาปกตินะครับรวมถึงการมีไฟติ้งแบร a ด d ถ้าเป็นภาษาที่เขาเรียกกันก็คือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาต่อสู้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีข,ขายกันทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราต้องเดินจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว แต่ขณะเดียวกันเราต้องขยายฐานของเราออกไปอย่างพืชอื่นๆนะครับเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือกระจายความเสี่ยงออกแบบเดียวกับการประกอบการต่างๆถ้าเราสามารถกระจายความเสี่ยงออกราคาพืชผลในบางมิติลงในบางพืชผืนในบางมิติอาจจะมีส่วนในการคําจุนเศรษฐกิจของประเทศนั่นคือมิติที่เราอยากจะเห็นส่วนของอาหารเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราบอกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ทั่วโลกให้ความสนใจแต่ขณะเดียวกันเราไม่เคย ให้ความสนใจเรื่องอาหารมากเท่าที่ควรนอกจากใช้ประโยชน์จากอาหารไทยผมเคยคุยกันนะครับเคยนั่งคุยกันเอ๊ะเรามีหลายกระทรวงมากเลยนะครับเรามีกระทรวงเกษตรนะครับเรามีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรามีกระทรวงท่องเที่ยวนะครับแต่บอกอาหารไทยนี่สร้าง GDP ประเทศสูงมากแต่เราไม่เคยมีกระทรวงอะไรที่มาดูเรื่องอาหารผมหาไม่เจอจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือก็ไม่ใช่กระทรวงเกษตรหรือก็ไม่ใช่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือก็ไม่ใช่ ตกลงใครดูแลเรื่องอาหารของประเทศไทยบอกว่าเราจะเป็นครัวของโลกก็เริ่มมีคำถามตั้งคำถามกันเองคุยกันเองอาหารเองปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทราบดีว่ายังรักตามนุษย์ยังต้อง,ต,องต้องบริโภคอาหารแต่อาหารที่เราบริโภคในปัจจุบันมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนเริ่มบริโภคอาหารโดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นความสามารถในการจับจ่ายดีขึ้นปัญหาของการบริโภคมันจะเปลี่ยนนะครับจากการให้อิ่มเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ กับการให้อิ่มและสามารถดำรงชีวิตได้ยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุขมันเริ่มมีสร้อยตามาตามาเรื่อยๆการรับประทานน้ำตาลเป็นไงครับลดลงเรามีธุรกิจน้ำตาลใหญ่มากในประเทศไทยอันดับสามของโลกนะครับเรามีอ้อยเรามีน้ำตาลเป็นอันดับสามของโลกแต่น้ำตาลกำลังจดบอกว่าทานลดลงรัฐบาลส่งเสริมเก็บภาษีมากขึ้นเมื่อปริมาณความหวานเพิ่มขึ้นเพราะไป ดูเรื่องสุขภาพของประชาชนประกอบกันว่าการรักษาแล้วเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาหารมันจะถูกเปลี่ยนจากอาหารที่รับผ่านปกติไปสู่อาหารที่ดูแลเรื่องสุขภาพไปสู่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นกเกษตรเองก็ต้องปรับเพื่อให้แน่ใจว่าสัมพันธ์กับอาหารถ้ากเกษตรปรับให้มีสารละองค์ประกอบที่เหมาะสมการแปรรูปก็จะได้สารละองค์ประกอบที่เหมาะสมสําหรับไปทํา ปรุงเป็นอาหารหรือทําเป็นอาหารเสริมทําเป็นอาหารสําหรับผู้สูงอายุอันนั้นคือกรอบที่จะเดินไปข้างหน้าในส่วนของอาหารแต่ขณะเดียวกันนะครับมาตรฐานอาหารไทยก็ยังเป็นประเด็นที่คุยกันอยู่ค่อนข้าง,งเยอะนะครับหลายครั้งเวลาหลายท่านที่เดินทางไปต่างประเทศเราจะเห็นร้านอาหารไทยแต่บางทีเราก็เดินไปก็เห็นเต็มไปหมดแล้วครับอาหารไทยอาหารไทยแต่เวลาเราเห็นแล้วก็คือเจ้าของไม่ใช่ไทยบ้างการปรุงไม่กระบวนการแบบไทยบ้าง คำถามคือเราไม่ได้ใช้โอกาสเหล่านี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ขณะที่เราดูอย่างฝั่งตะวันตกเราจะเห็นว่าการจัดก,การเขาจะเป็นระมบมากเราจะคือฮามากเวลามีมิชลินสองดาวอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเทศไทยไม่สามารถทําธุรกิจอย่างนั้นได้เราจะรู้สึกว่าเรามีสโมสรฟุตบอลเรามีสมาคมทางด้านมวยเรามีสมาคมทางด้านต่างๆทางด้านกีฬาเยอะเลยและธุรกิจทางด้านนั้นเยอะมากมันเป็นธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งแต่ขณะที่อาหารไทย มีบทบาทกีฬาไทยบางมิติมีบทบาทเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่อาจะ้องมาคุยดูเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถควบคุมมาตรฐานเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่ก็เป็นมิติหนึ่งทางด้านที่เรียกว่าเป็นทางด้านการบริหารจัดก,การนอกจากเรื่องการผลิตการเพิ่มผลผลิตต่างๆแล้วส่วนที่2ครับสุขภาพและการแพทย์จะสัมพันธ์กัน ทุกวันนี้นะครับเรานำเข้ายาอยู่ประมาณ10,000แสนล้านบาทและคาดว่าเราจะต้องต่อเนื่องไปอีกถึง1.4ล้านล้านบาทถ้าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ซึ่งในระยะเวลาไม่นานนะครับเนื่องจากระบบสาธารณสุขไทยดีเราทราบใช่ไหมครับหลายหลายท่านก็ดูในไลน์ว่าเราอยู่อันดับ6ของโลกในระบบสาธารณสุขทําให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องของการรักษาพยาบาล หลายคนจะไม่ส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะรักษาอยู่ในเมืองไทยน้อยมากที่เราต้องเดินทางไปรักษาในต่างประเทศมีโรคเฉพาะน้อยมากนะครับไม่ว่าจะมีฐานะขนาดไหนก็ยังรักษาอยู่ในเมืองไทยนั่นคือความสามารถของระบบสาธารณสุขไทยแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดที่เรามีด้วยความเก่งเรื่องการบริการการรักษาแต่ไม่ว่าจะเป็นยานะครับเครื่องมือแพทย์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับหรือส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เราได้ก็คือแค่ความสามารถทางวิชาการในการรักษาและดูแลประกอบกับเรื่องท่องเที่ยวที่อาจจะผอนวหนกเข้าไปกับบริการทางการแพทย์ส่วนนั้นคือส่วนที่เราหายไปก็คือเราไปเก็บปลายน้ําคําถามคือจากหลักการเรื่องเกษตรเรื่องอาหารที่เราจะเสริมไปสู่สุขภาพที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปเรื่องสมุนไพรเองซึ่งมีความหลากหลายอยู่มากในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะดึงสมุนไพรออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเท่าที่ควร มีตัวเลขนําเข้าสมุนไพรของประเทศไทยสูงพอสมควรนะครับขณะที่เราคิดว่าเรามีสมุนไพรเยอะแต่เราก็ยังนําเข้าสมุนไพรเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางอาหารเสริมต่างๆอยู่ในประเทศไทยด้วยเหตุที่เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสมุนไพรให้มีความสม่ําเสมอพอสําหรับระดับอุตสาหกรรมหรือสารปนเปื้อนที่อยู่ในสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก การใช้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการอาหารจัดก,การที่ไม่สามารถนําไปสู่สิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเราสามารถปรับปรุงในเรื่องเหล่านี้โดยการใช้สารชีวพันธุ์มากขึ้นมีการทําชีวะวัตถุมากขึ้นก็คือยาการรักษาโรคต่างๆที่นําสมัยออกไปในเรื่องที่เป็นวัตถุชีวภาพมากขึ้นทดแทนการใช้ยาจากสารเคมีซึ่งเรามีโอกาสสูงมาก ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะอนาคตเราคงต้องเป็นศูนย์กลางในการบริการแล้วก็บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากเรามีความสามารถสูงแต่เราจะสามารถสร้าง GDP เราเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะลดการนําเข้าสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองนะครับบวกกับการรักษาที่ดีอยู่ในเรื่องพลังงานวัสดุนะครับ60%ของพลังงานเรานําเข้า โดยเฉพาะแก๊สและก็น้ำมันดิบที่มีอยู่ทุกวันนี้เรายังนำเข้าอยู่ประมาณ60%คำถามคือเศรษฐกิจไทยจะยืนยาวต่อไปได้อย่างไรถ้าพลังงานถือว่าเป็นแหล่งสำคัญนะครับเรายังต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจถึง60%คําคำถามที่ตามมาก็คือขณะที่เรามีบาลแมสหรือชีวมวลที่ผมเรียนตอนต้นเยอะมากประมาณสัก 30- 40, 40ล้านตันต่อปีไม่ถูกใช้เลย แค่เอาชีวมวลมาเผาก็ได้พลังงานแล้วนะครับอันนั้นคือสิ่งที่แย่ที่สุดในการใช้ชีวมวลและเป็นสิ่งที่มนุษย์ชาติใช้มาตั้งแต่ดึกจำบาลเป็นพันปีใช่ไหมครับเอาไม้มาเผาเพื่อให้ความร้อนเอาน้ำเอาไม้มาเผาเพื่อปรุงอาหารต่างๆนะครับทุกวันนี้ไบโอแมสในบ้านเรายังมีอีกเยอะพอไบโอแมสมันเยอะหรือชีวมวลมันเยอะนอกจากเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเราสามารถที่เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ลดลงเวลาคำนวณสิ่งเหล่าน,นี้ก็ต้องเอาปั การคำนวณเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามามีองค์ประกอบอย่างมากในการดําเนินการเรื่องพวกนี้เราจะพึ่งพานําเข้าพลังงานลดลงได้อย่างไรขณะที่เรามีโซลาร์เซลล์เรามีพลังงานแสงอาทิตย์เรามีชีวมวลค่อนข้างมากเรามีแกส๊สที่ออกจากปศุสัตว์จํานวนมากเราจะเปลี่ยนระบบของพลังงานในประเทศได้อย่างไรเพื่อรองรับระบบพลังงานในอนาคตซึ่งอนาคตยังคงต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆลงไปเรื่องของไฟฟ้าและมากขึ้นเรื่อยๆ เครื่องยนต์จนกลายถูกเปลี่ยนไปเป็นการใช้ไฟฟ้ามากกว่าการใช้น้ำมันนั่นคือสิ่งที่ประเทศจะต้องขับเคลื่อนนะครับเพื่อแน่ใจว่าเราสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็เป็นฐานสําคัญในการจะเพิ่ม GDP ในอนาคตเราพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ถ้าเรามองเรื่องท่องเที่ยวนะครับไปดูในกลยุทธ์ต่างๆของหลายประเทศเนี่ยท่องเที่ยวเกือบจะไม่ได้อยู่ในเศรษฐกิจชีวภาพแต่อน,นประเทศไทยเรามองว่าท่องเที่ยวอยู่ในเศรษฐกิจชีวภาพเพราะว่าท่องเที่ยวในต่างประเทศส่วนใหญ่จะไป สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโบสถ์วิหารนะครับสิ่งก่อสร้างในอดีตต่างๆความจเจริญรุ่งเรืองในอดีตนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งในยุโรปแล้วก็ในประเทศต่างๆแต่ประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวเราส่วนใหญ่คือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเรามีภูเขาเรามีแม่น้ำนะครับเรามีทะเลซึ่งสิ่งต่างๆนั้นเป็นความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทางหลากหลายทางภูมิประเทศ ที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ถึงนั้ GDP ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ18%แต่คำถามคือเราจะเพิ่มจาก1 8ขึ้นไปได้หรือไม่นักท่องเที่ยวหนึ่งคนใช้จ่ายหนึ่งวันกี่บาทในประเทศไทยเรายังทำได้ดีกว่านั้นหรือไม่นะครับขณะที่อเมริกาปริมาณนักท่องเที่ยวต่ำกว่าไทยเยอะมากเขาอาจจะอยู่ระดับ6ของโลกแต่ปริมาณการใช้จ่ายต่อหัวนักท่องเที่ยวกลายเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลก ฝรั่งเศสเองนะครับยังมีปริมาณการใช้ต่อหัวต่ำกว่าไทยอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่าเราดีกว่าฝรั่งเศสในแง่ของการดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อคนนะครับที่เข้ามาในการท่องเที่ยวเราจะทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรแต่ปัญหาที่ตามมาครับว่านักท่องเที่ยวจ่ายเงินออกมาสมมุติว่า1 0,000ืนบาทต่อวันต่อคนรวมทุกอย่างสิ่งที่เราได้เงิน1 0,000ืนบาทเรานําเข้าเท่าไหร่ อาจจะไม่ได้อีกนะครับว่าจ่ายออกไปก็คือจ่ายเป็นข้าววายที่เรานําเข้าจ่ายเป็นสินค้าบริโภคต่างๆที่เรานําเข้าเข้ามาอีกส่วนนั้นคือสิ่งที่เรากลับไปดูอีกว่าเราจะให้ท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่อยู่ในประเทศได้มากกว่านั้นได้อย่างไรขณะเดียวกันการท่องเที่ยวนําไปสู่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองการสร้างปัญหาให้กับชุมชนการสร้างปัญหาขยะ การสร้างปัญหาสังคมต่างๆเราจะจัดก,การเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะสามารถคำนวณสิ่งที่เรียกว่า Green GDP ได้หรือไม่หรือ GDP สีเขียวก็คือเอารายได้ที่เราได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในการจัดก,การสิ่งแวดล้อมแล้วดูว่าผลต่างที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องดําเนินการไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะสามารถกําหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องท่องเที่ยวทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมาตรการออกมาว่าห้ามท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ได้เกิดนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมกับบริบทสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะมีมาตรฐานเราจะจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ได้อย่างไรการท่องเที่ยวในต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวถ้าคุณไม่จองล่วงหน้าคุณไม่สามารถเข้าเที่ยวได้เลย ประเทศไทยเกือบๆจะไม่มีเลยนะครับในแหล่งท่องเที่ยวไหนในประเทศไทยยกเว้นในอุทยาบางห้วงบางเวลาที่มีการปิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยมากกว่าเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมมีบ้างในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปากการังแต่สิ่งเหล่านี้เราคงต้องทําเป็นมาตรฐานมีการกําหนดแล้วก็กระจายรายได้ให้ลงไปถึงชุมชนนั่นคือมาตรการที่เราต้องคุยกันและแลกเปลี่ยนกันจ้ำมากว่า กระบวนการกระจายรายได้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไปถึงชุมชนได้อย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นความท,ทาา้าทายหลักๆของประเทศไทยกับสิ่งที่เราควรจะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงไปขอสไลด์ถัดไปครับไม่ไปครับอ่ะโอเคเป้าหมายที่เราอยากจะเดินนะครับตามแผนที่ท่านรัฐมนตรีหาลือกับท่านนายกด้วยนะครับว่าปัจจุบันในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราพูดอาหารเกษตรสุขภาพการแพทย พลังงานชีวภาพรวมถึงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเชียงใหม่เองนะคาัเหนือเองมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโดยการใช้วัฒธรรมเข้าไปปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ3.4ล้านล้านบาทหรือประมาณ2 1ของ GDP ของประเทศไทยการจ้างงานอยู่ที่ประมาณ16.5ล้านคนใน5ปีเราจะร่วมกันช่วยกันในการให้อุตสาหกรรมเหล่านี้โตเข้าไปอีก1ล้านล้านบาทได้หรือไม่ จาก3.4กลายเป็น4.4ล้านล้านบาทจากการจ้างงานอยู่ที่ประมาณ16.5ล้านคนเป็น20ล้านคนเพื่อรองรับการจเจริเติบโตขงเศร,รษฐกิจและรองรับการจ้างงานในอนาคตรรได้อย่างไรนั่นคือโจทย์และเป้าหมายสําคัญเลยที่ BCG อยากจะขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นภาพร่วมกันขอสไลด์ต่อไปครับดังนั้นลักษณะการทํางานจึงออกมษษาในลักษณะที่เราเรียกว่าจัตุภาคีนะครับ โอเคจัดทุภาคีคือการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยภาคสังคมหรือชุมชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรม4หน่วยงานนี้ต้องหาหรือร่วมกันทํางานร่วมกันกําหนดโจทย์กาหนดเป้าหมายแบ่งงานกันอย่างมีประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันและแน่นอนนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราอาจจะต้องดึงหน่วยงานในต่างประเทศเข้ามาทํางานร่วมกับเราบางส่วนเราจาเป็นต้องอิมพอร์ตเทคโนโลยีเข้ามา นะครับบางส่วนอาจจะต้องอิมพอร์ตองค,ความรู้เข้ามาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดผลอย่างรวดเร็วอย่างที่เราจะเห็นภายใน5ปีนะครับไปสล่อไปนะครับขอโทษครับถอยสไลด์หนึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญนะครับก็คือการทำงานใน4สาขายุทธศาสตร์ที่ผมเรียนไปแล้วนะครับอาหารเกษตรสุขภาพและการแพทย์พลังงานและเคมีชีวภาพเรื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางก็จะมีความแตกต่างกันในการพัฒนาในเรื่องของ BCG เองในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมกําลังคนเตรียมผู้เชี่ยวชาญก็ต้องดําเนินการเพราะเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิดขึ้นอุตสาหกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นจําเป็นต้องมีบลคลากรองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีความสําคัญ เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นมีวิดีโอนะครับที่รัฐบาลนะครับซึ่งอยู่ในงบประมาณปี -63 นะครับประมาณ3,200ล้านถึง3,400ล้านขึ้นอยู่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่รัฐบาลจะลงทุน3ปีในเรื่องโรงงานต้นแบบในการทำสิ่งที่เรียกว่าไบโอ e f i n เนอรี่ถามว่าไบโอ e f i n เนอรี่แปลว่าอะไรภาษาไทยยังหาคำชัดๆไม่เจอนะครับก็คืออุตสาหกรรมที่จะเอาชีวมวลที่เรามาที่เรามีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวใบอ้อย เปลือกมะพร้าวนะครับหรือแม้กระทั่งอ้อยที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลต่างๆมาเปลี่ยนและแปลรูปโดยใช้จุลินทรีย์ย่อยทำให้ชิ้นเล็กลงใช้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยหลังจากนั้นผ่านสิ่งที่ย่อยกรองไปผ่านกระบวนการกลั่นนะครับพอกลั่นแล้วมันก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าบาร์เฟานเนคืออะไรให้นึกถึงอุตสาหกรรมปริโตเคมี ที่เราจะคุ้นเคยเพราะปริตโอเคมีเกิดขึ้นที่มาตาพุทธร,ระยองอยู่กับเรามานานมากตั้งแต่วันแรกที่พูดถึงเรื่องโทษช่วงชัชวาลก็คือเอาแก๊สธรรมชาติเอาน้ำมันดิบที่มีอยู่ในประเทศผ่านกระบวนการกันและออกมาสู่อุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมพลังงานส่วนหนึ่งออกมาในสู่รูปของโพลิเมอร์เม็ดพลาสติกออกเกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวพลาสติกเยอะแยะมากมายเกิดการค้าเยอะแยะมากมายอุตสาหกรรมบาร์เรลารีจัเป็นแบบเดียวกัน เพียงแต่ไม่ได้ใช้แก๊สไม่ได้ใช้น้ํามันแต่ใช้ชีวมวลที่เรามีผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการหมักให้เกิดโดยใช้ใช้จุลินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์เราเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีจุลินทรีย์มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผนวกจากความหลากหลายของ b i o m a s สที่เรามีหรือชีวมวลที่เรามีบวกกับจุลินทรีย์ที่เรามีจํานวนมากแล้วก็กระบวนการการันที่เรามีความรู้นะครับในการที่จะผลิตสารออกมาแบบเดียวกัน อนาคตเราจะเห็นเม็ดพลาสติกที่มาจากชีวมวลไม่ได้มาจากปริตภเคมีเราอาจจะเห็นสารเคมีบางตัวที่ออกมาใช้ในการผลิตยาออกมาใช้ในการผลิตอาหารเสริมออกมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์อาหารคนที่มาจากของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมที่เรียกว่าบาร์เรฟานรีซึ่งจะเป็นฐานสําคัญในการทําสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เราต้องเตรียมคนจํานวนมากเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยขาดคนในกลุ่มนี้เยอะมาสถาบันการศึกษาผลิตได้น้อยมากที่คนที่มีความรู้ในกลุ่มเหล่านี้นะครับรวมถึงการวิจัยต่างๆที่ต้องต่อเนื่องกันไปสาระ,ะไปครับตัวส่งเสริมสําคัญก็เรื่องกฎหมายเรายังติดกฎระเบียบกฎหมายอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ทําให้การดำเนินการหลายหลายส่วนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ได้เพราะกฎหมายอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมเดิมแนวคิดแบบเดิม แต่ถ้เยีเปลี่ยนอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะครับเราต้องไปแก้เรื่องกฎหมายเราจะติดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับอีกเยอะไหมครับโรงงานต้นแบบนะครับผลผลิตต่างๆนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทดลองไปถึงระดับที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมก่อนส่งมอบให้กับผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้เรื่องกําลังคนต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรต่างๆที่ต้องเปลี่ยนคนที่เคยทําในอุตสาหกรรมหนึ่งไปสู่อุตสาหกรรมหนึ่งนะครับการรดระดับพันธมิตรในต่างประเทศ การดึงพันธมิตรจากต่างประเทศเข้ามาช่วย,วยเราในการทํางานในภาคส่วนต่างๆก็จะเป็น4ตัวส่งเสริมที่สําคัญนะครับไปสไลด์ถ้าไปเลยครับไปแล้วในภาคเกษตรและอาหารนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วความท้าทายเรา32%นะครับแรงงาน32%อยู่ในภาคเกษตรแต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีแค่1 2เนะเท่านั้นเองที่สร้างผลผลิตเมื่อเทียบกับผลผลิตรวมทั้งหมดเราจะเปลี่ยน ประสิทธิภาพตรงนี้ได้อย่างไรเรานําเข้าปุ๋ย58,00 0ืล้านบาทแต่ผลผลิตเราต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานําเป้าปุ๋ยมากกว่าแต่ผลผลิตเราต่ํากว่าคําตอบคืออะไรเราต้องกลับไปช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเป้าหมาย2ตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับทุกสินค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้มีมาตรฐานมีคุณภาพราคาสูงขึ้นไม่ได้ขายตลาดจํานวนมากแต่ขณะเดียวก็ขยายฐานออกไปจากพืชเศรษฐกิจเดิมต้องมีพืชเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามาทดแทนเข้ามาเสริมนะครับ ไปต่อเลยครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราขายสินค้าเกษตรไม่ว่าข้าวไม่ว่าข้าวโพดพริกต่างๆเราจะแปลสิ่งเหล่านี้ไปเป็นสารมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรเป็นสารบำรุงสมองสารป้องกันภูมิคุ้มกันต่างๆอาหารผู้ป่วยโรคไตนะครับหรืออาหารสาหรับนักกีฬามันมีโอกาสอีกเยอะนะครับที่เราสามารถจะแปลสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ได้นําไปสู่การแปรรูปนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ขายออกเป็นข้าวสารที่รับประทานและบลอดภคปกติแต่มันถูกแปลรูปไปในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่ข้าวก็ยังเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นตัวอย่างเราเช่นขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ต่างจากข้าวขาวอย่างนี้เป็นต้นมันจะต้องมีหลายส่วนที่เราต้องพัฒนาด,ด้วยกันและคาดหวังนะครับว่ามูลค่าของตลาดต,าดต่างๆเหล่านั้นในปี6กเฉพาะปี60ศอย่างเดียวนะครับมูลค่าของอาหารฟังก์ชันหรืออาหารที่เพื่อสุขภาพอยู่ประมาณ20 0 0 0 0ล้านบาทแล้วก็จะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะเข้าไปสู่การมีส่วนร่วมในตลาดนี้ได้อย่างไรจากสิ่งที่เรามีจากฐานเกษตรอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการทํางานไม่ว่าจะเป็นฐานรากเองเกษตรนะครับจากเกษตรอินทรีย์เราจะทําให้เป็นเกษตรแม่นยําขึ้นได้อย่างไรจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างไรแต่แน่นอนทุกแปลงทุกพื้นที่มีความแตกต่างการพัฒนาต้องมีความแตกต่างการใช้เป้าหมายก็ต้องมีเป้าหมายที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ ในเรื่องของตรงกลางเราจะเปลี่ยนจากงานปกติที่เราทำไม่ว่าจะเป็นอินเกเรชันต่างๆหรืองานที่เป็นอย่างเช่นอาหารริมทางหรือที่เรียกว่าอาหารสตรีทฟู้ดเราจะอัปเกรดสตรีทฟู้ดที่ไม่ได้อย่างไรยกให้สตรีทฟู้ดเป็นสตรีทฟู้ดพรีเมียมได้อย่างไรหรือเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นโจทย์อีกเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปมองอาหารริมทางนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอาหารเลยนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปอาหารลืมทางส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากประชากรเราออกมาปรุงอาหารแล้วก็ขายขณะที่โมเดิร์นเทรดหรือผมไม่รู้จะใช้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็คืออย่าง7 e เ e ่นออาหารตามห้างต่างๆคนที่ทำจะมีฝ่ายวิศกรรมเข้าไปช่วยเขาปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าเรื่องการพลังงานการใช้พลังงานการจัดก,การของเสียการแปลรูปของแชกแข็งออกมาใช้ในการผลิต สตรีทฟู้ดหรืออาหารริมทางเราไม่เคยได้รับการดูแลเรื่องนี้เลยแต่ขณะที่สตรีทฟู้ดสร้าง GDP ให้กับประเทศเราจะเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทําให้พ่อค้าแม่ค้าใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเราใช้พ่อค้าแม่ค้านะครับมีผลประกอบการที่ดีขึ้นใช้ต้นทุนที่ต่าลงอย่างไรการสูญเสียของสิ่งที่ซื้อมาลดลงได้อย่างไรการดูแลการแช่แข็งการแปรรูปทําได้ดีขึ้นได้อย่างไร สุขอ,อนามัยของการทําอาหารริมทางดีขึ้นได้อย่างไรอันนั้นคือโจทย์ที่ผมเชื่อวเว็บศาสตร์นิวเจียเข้าไปทาได้เยอะมากทําแล้วได้ประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าสุขสุขภาพดีขึ้นผลตอบแทนดีขึ้นขณะเดียวกันผู้บริโภคโดยเฉพาะพวกเรานะนักท่องเที่ยวก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการปรุงการจัดก,การที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเพราะมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคภาพสูงขึ้นนะครับน้าทิ้งที่เกิดขึ้นได้รับการบําบัด สิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์สําหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนรทัศกรรมถ้าเราช่วยกันทํางานจึงหลายสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า GDP ประเทศดีขึ้นและเป็นการกระจายลงไปยังถึงหน่วยงานในรากญ้าด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องอาหารที่คิดว่ามีหลายส่วนที่ภาคส่วนสามารถทําได้นะครับไปไลด์ต่อไปเลยครับฐานะสุขภาพาผ่านแพทย์ผมเรียนแล้วนะครับสามสิบเจ็ดปาอย,อยู่ในบัญชียาหลักเนี่ยนำเข้าค่าจ่ายยา1นึ่งแสนหกหมื่นล้านบาท นะครับ70%ต้องนําเข้าเราสูญเสียาการนําเข้าจากยาเยอะมากเราจะใช้สิ่งที่เรามีจากภาคเกษตรนะครับไปทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะจุลินทรีย์นะครับแบคทีเรียสิ่งต่างๆเหล่านี้มีส่วนสําคัญในการผลิตยาที่เรียกว่าเป็นยาชีวะวะัตถุนะครับซึ่งเป็นยาสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เป็นยาเคมี กระบวนการรักษาสมัยใหม่ที่ใช้สเต็มเซลล์การใช้เซลล์เราเองภูมมคุ้มกันจากตัวเราเองออกไปปรับปรุงแล้วก็ฉีดเข้ามาในตัวเราเพื่อให้มีภูมมคุ้มกันที่ดีขึ้นมีกระบวนการรักษาใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้เราจะจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับไปสไลด์ถัดไปเลยครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องสมุนไพรเราจะเปลี่ยนจากสมุนไพร ไปเป็นสารสกัดสมุนไพรเพื่อการส่งออกนอกจากส่งออกสมุนไพรได้หรือไม่ถ้าเราสกัดได้แสดงว่าเราต้องมีกระบวนการในการจัดก,การนะครับเรื่องคอสเมติกที่เรามีอยู่นปัจจุบันมีหลากหลายมากมายเราจะอัปเกรดให้มีมาตรฐานได้หรือไม่ทําธุรกิจการค้าใน,นระดับลีกินหรือระดับโลกได้หรือไม่นอกจากการขายอยู่ในประเทศต่างๆนะครับการทำพลีชันเมดิซีนหรือการแพทย์แม่นยําการแพทย์เฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีโอกาสสูงมากที่จะทําได้ นะครับหรือแม้กระทั่งทวกบาวฟาร์มอสติคอลก็คือยาที่มาจากชีววัตถุไม่ใช่มาจากเคมีมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ที่มีตลาดในอนาคตสูงมากก็จะเป็น,นกลไกสำคัญนะครับที่ประเทศไทยมีโอกาสนะครับถ้าเราทำงานอย่างที่เรียกว่าจัดถุภาคีจากภาคส่วนทำงานด้วยกันแล้วก็แบ่งงานกันอย่างเหมาะสมผมเชื่อว่าการทำงานอย่างมีสิภาพจะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไปต่อครับเรื่องพลังงานวัสดุอย่างที่เรียนนะครับเราอินพุตพลังงานประมาณ 67%ขณะที่เรามีชีวมวลถึงประมาณ40ล้านตันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเราอาจจะใช้ประโยชน์อยู่ประมาณ2ใน3หรือ3ใน4ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ขนาดนั้น1ใน3หรือ1ใน4ที่เราเหลือใช้ก็มากถึงประมาณ40ตันต่อปีพวกนี้สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้ได้ อย่างที่ผมยกอย่างเรื่อง Bar ์โรฟารอรี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับที่จําเป็นต้องเข้ามาใช้ในประเทศเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างเหล่านี้ก่อนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตและก็ขายสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นกากนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ในอดีตจะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแนอนาคตาจะเป็นอุตสาหกรรมหลักในอนาคตทดแทนอุตสาหกรรมเดิมได้ในหลายๆมิติด้วยนะครับไปต่อเลยครับ ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราพูดถึงสาบทางเทคนิคเยอะนะครับเพราะเนื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องทางเคมีแต่จริงก็คือการเปลี่ยนอย่างที่ผมเรียนนะครับเดิมเราใช้น้ํามันดิบเราใช้แกส๊สผลิตสินค้าที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์แล้วทาให้เกิดอุตสาหกรรมทางด้านโพลิเมอร์ออกไปไกลมากอุตสาหกรรมปลายทางยังมีอยู่แต่เราจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมต้นทางที่เดิมผลิตจากน้ํามันดิบมาใช้ชีโมวมวลนั่นคือสาท,ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่มีการลงทุน ยังติดวาระสองสามนะครับแต่คิดว่าถ้าผ่านมานะครับเราพร้อมลงทุนทันทีแล้วก็จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนนะครับไปต่อครับเรื่องท่องเที่ยวครับโจทย์สําคัญคือ80%ของนักท่องเที่ยวที่เราพูดถึงประมาณ35ล้านคนต่อปีเนี่ยอยู่แค่8จังหวัดครับหนึ่งในจังหวัดนั้นก็คือเชียงใหม่แน่นอนนะครับถ้าเราถามว่านักท่องเที่ยวไปไหนเกือบเกือบจะเล่าได้นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ต อย่างนี้เป็นต้นใู่ไหมครับมีจังหวัดสําคัญสาคัญอยู่ประมาณ8จังหวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวขณะที่เรามีอยู่ถึง73จังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดมีความสากหลายในการท่องเที่ยวแต่เรายังไม่ได้หยิบยกขึ้นมานโยบายรัฐบาลพูดถึงท่องเที่ยวเมืงองรองจํานวนมากแต่ว่าหลายท่านก็รู้นะครับว่าเราเราไปเที่ยวท่องเที่ยวเมืงองรองปัญหาที่ตามมาเช่นการคมนาคมการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวความปลอดภัยนะครับสตอรี่ที่เราเรียกว่าสตอรี่ก็คือ เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ถูกบริหารจัดก,การนะครับที่พักไม่ได้ถูกบริหารจัดก,การนะครับการลงทุนต่างๆไม่ได้ถูกการบริหารจัดก,การขณะที่ญี่ปุ่นเวลาเขาเปิดเมืองต่างๆไปท่องเที่ยวบางทีเราไปก็บอกอมไม่มีอะไรแต่มันถูกโปรโมตอย่างชัดเจนเพราะเป็นการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนคนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการจัดก,การ นะครับเข้าไปทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วนผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนต่างๆต้องทํางานร่วมกันเพื่อจะสร้างนะครับองค์คารพยพให้สมบูรณ์การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นและเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลลงไปสู่ชุมชนได้โดยตรงและชุมชนก็นจะเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวเราต้องกระจายลงไปสู่เมืองรองอย่างเป็นระบบผู้เฉยไม่ได้ไมันต้องมีการทํางานเพื่อให้เมืองรองมีศักยภาพพอที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างทีงทงทงม่มมเยนเมื่อสักครู่นี้ ขณะเดียวกันเราจะจํากัดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆลงได้อย่างไรแล้วกระจายคนออกได้อย่างไรเราจะรับคนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นจาก35เป็น60ได้หรือไม่ถ้าเราจาก35เป็น60แล้วอยู่ใน8เมืองปัญหาตาม,มาแน่นอนมันต้องสามารถที่จะกระจายออกในพื้นที่ต่างๆกระจายรายได้ออกในทัาคส่วนได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวแต่การจัดก,การต้องเป็นระบบต้องใช้ระบบอย่างเช่นสารสนเทศระบบ, IT, ระบบ i อระบบ ICT ระบบการจองแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามามีส่วนอีกเยอะเลยนะครับในการบริหารจัดก,การในภาพรวมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการจํากัดการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะครับที่จําเป็นจะต้องเอามาใช้เป็นตัวลบในการคํานวณเรื่อง GDP เพื่อแน่ใจว่าคนในชุมชนยังมีความสุขตามวิถีชีวิตร่วมกับนักท่องเที่ยวอย่างได้อย่างมีคุณภาพอันนั้นก็เป็นโจทย์นะครับที่ทางกระทรวงได้มองนะครับที่อยากจะต้องขับเคลื่อนในมิติต่ตางๆนะครับ ไปต่อนะครับอันนี้คือตัวอย่างอย่างเช่นที่ชุมพรเวียดนามนุ่ยี้เข้าไปทํางานอย่างไรเราสร้างสตรอรี่ของชุมพรนะครับว่าชุมพรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ใครจะดูนกเหยี่ยวเป็นแหล่งที่ดูนกเหยี่ยวดีที่สุดหนึ่งใน5ของโลกเกิดขึ้นจากการเอาอุปกรณ์ไปติดบนนกเหยี่ยวแล้วดูเส้นทางการบินการอพยพของนกเหยี่ยวเปไ็นระยะเวลาหลายปีเพื่อจะบอกการอพยพจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเป็นอย่างไรสร้างสตรอรี่สิ่งต่างๆเ่อนี้ขึ้นไปอยู่บนแมกกาซีน นะครับหรือเอกวรสารนะครับที่เรียกว่าวรสารอยู่บนเครื่องบินนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวถ้าเราบริหารจัดก,การอย่างถูกต้องความหลากหลายทางชีวภาพนกยุงต้องไปดูที่ไหนกุ้งเดินขบวนอยู่ที่ไหนพืชบางประเภทอยู่ที่ไหนจัดก,การให้เหมาะสมเราสามารถกระจายแหล่งท่องเที่ยวลงไปได้แต่มันต้องมีการจัดก,การโดยการใช้ความรู้อย่างเหมาะสมในการสร้างเรื่องราวนะครับให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง มีความหมายขึ้นมาแล้วก็การจัดการโดยรอบไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการเดินทางเรื่องที่พักจําเป็นจะต้องดําเนินการไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันดําเนินการโดยภาคดูภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งไม่ได้จำเป็นต้องดเนินการในหลายภาคส่วนไปพร้อมๆกันนะครับการกับเพื่อนเชิงพื้นที่อย่างเช่นบทเรียนตอนต้นนะครับภาคเหนือก็จะมีจุดสําคัญของเขาเองภาคอีสานเองภาคตะวันออกภาคกลางหรือภาคใต้ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคที่ต้องมีการขับเคลื่อนแตกต่างกันไปเรามองถึงโปรตีน เราจะรู้สึกว่าโปรโตีนในอดีตเราจะมุ่งเน้นไปที่โปรโตีนจากสัตว์แต่ทุงนี้ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วมีความต้องการที่ต่างออกไปมากขึ้นเนื่องจากสังคมสูงวัยต้องการบริโภคโปรโตีนจากแหล่งอื่นก็มีโปรโตีนจากสัตว์ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันที่คนไทยรับประทานมานานแล้วก็คือมแมลงแต่าก,การจัดก,การเราจะจัดการอย่างไรจะเพิ่มแวลูอย่างไรขณะเดียวกันโปรโตีนจากพืชก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเยอะมากในการจัดก,การ แต่ขณะเดียวกันนะครับมนุษย์ก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับอยากทานโปรตีนจากพืชแต่หน้าตาต้องและรสชาติต้องเหมือนโปรตีนจากสัตว์อยากทานโปรตีนจากแมลงแต่มันต้องให้เหมือนเนื้อหมูมันก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปจาัดก,การนะครับเพื่อให้มูลค่าเพิ่มต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยรวมนะครับที่จากการหารือนะครับท่านรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานของคณะกรรมการขับเคลื่อน BCG นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเริ่มขับเคลื่อน โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามาให้ความเห็นและรวบรวมความเห็นเข้ามาเพื่อกําหนดเป็นนโยบายในการดาเนินการและแน่นอนนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละอุตสาหกรรมไม่เหมือนกันจําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจํานวนมากผมก็จะว่าข้อมูลที่ได้จากการประชุมวันนี้ในห้องต่างๆก็จะถูกรวบรวมมาใช้เป็นกําหนดในการกําหนดแอคชั่นต่างๆหรือการปฏิบัติต่างๆในแต่ละพื้นที่ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมอาจจะจบการ บรรยายเพียงเท่านี้นะครับเว้นแต่ท่านจะมีคําถามข้อคิดเห็นต่างๆที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะแลกเปลี่ยนหลังจากบรรยายแล้วระหว่างรับประทานอาหารหรือที่พบกันตลอดวันนี้ก็ยินดีนะครับเราหวังว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับเกษตรกรเองชุมชนเองประชาบ้านเองภาคอุตสาหกรรมเองหรือแม้กระทั่งภาคการศึกษาและสมานวิจัยต้องทํางานร่วมกันและทุกภาคส่วน จะต้องให้ความเห็นแล้วก็กระจายความรับผิดชอบออกเพื่อให้การขับเคลื่อนต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพและนําไปสู่ไท a แ l นด์เซรสุสตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของรัฐบาลนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ฮัลโหลครับผมครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการสวทชเป็นอย่างสูงนะครับในส่วนของการบรรยายในเรื่อง BCG Model in Action นะครับในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่คุณสิริพรบอกไปนะครับเรามีเป็น Visual Recording นะครับที่ได้สรุปนะครับเป็นภาพเรื่องของหัวข้อต่างๆที่ท่านอาจารย์นรงนะครับดรนรงได้เล่าให้พวกเราฟังไปนะครับตอนนี้ก็ทางคุณตุลน่าจะกําลัง วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากงานนี้นะครับเดี๋ยวคุณตูนก็จะขึ้นมามอบให้กับท่านดรนรงนะครับรับมอบไปนะครับแล้วก็สามารถจะร่วมถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปตั้งไว้บริเวณจุดลงทะเบียนจุดถ่ายภาพนะครับก็ไปสามารถแคปเจอร์นะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็เพื่อจะสรุปว่า BCG model i n d e c t i o n นั้นเป็นอย่างไรนะครับค<า>่ะม,มาแล้วนะคะและนี่คือ บันทึกภาพนะคะจากการบรรยาย BCG Model in Action เพื่อพัฒนาภาคเหนือโดยคุณตุนเล็กอุทัยนะคะซึ่งจะได้มอบเป็นเที่ยวลึกนะคะให้แก่ท่านผู้มนวยการสวทชค่ะในโอกาสการประชุมนะคะวิ์สัญจรในเขตพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ด้วยนะคะ <S 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 ทุกท่านสามารถไปถ่ายรูป เก็บภาพนี้ไว้ได้นะคะต้องขอเสียงประมือกับขอบพระคุณนะคะคุณตุลเล็กอุทัยนะคะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับรต,ตรโนรงศิริร,รัตนกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่ามีแนวทางและก็ทิศทางอย่างไรที่จะพูดคุยเรื่อง BCG โมเดลกันในอนาคตนะครับค่ะและสําหรับเอ,อเอกสารประกอบการบรรยายเมื่อสักครู่นะคะคถ้า <ผม S 1> หากทุกท่านสนใจค่ะเดี๋ยวภายหลังการจัดงานนะคะก็จะ มีการอัปโหลดนะคะไปที่เว็บไซต์หลักของงานนะคะก็คือเว็บที่เราลงทะเบียนการนั่นเองนะครัใช่แล้ว,วค่ะเน้นย้ำอีกครั้ง w w w นะคะ n s t d a o r t h ค่ะ /regional นะคะแล้วก็ /north2020 ค่ะครับผม อ่าป็นที่สำคั์กันนิดนึงนะครับในกระเป๋าเอกสารที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนกันนะครับก็จะมีนอกจากกำหนดการนะครับผู้ปองรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่สำคัญมากไม่แพ้กันนั่นคือการแบบประเมินครับก็ทุกท่านสามารถจะกรอกนะครับประเมินแล้วก็ไปยื่นนะครับตอนช่วงจบงานแล้วตอนช่วงเย็นนะครับเพื่อรับของที่ระลึกด้วยนะครับทุกความคิดเห็นนะครับ ความคิดเห็นมีคุณค่านะครับที่เราจะได้มาพัฒนาต่อยอดในการจัดงานในครั้งต่อๆไปนะครับถูกต้องค่ะ